คิดเช่นเห็นต่างนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันแรกที่เราจะมาเจอกันในบ้านที่แสนอบอุ่นของเราเสิร์ฟข่าวร้อนๆทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะซึ่งจะเป็นประเด็นข่าวที่เราจะพูดคุยกันในหลากหลายมุมมองซึ่งแน่นอนว่ามาจากบุคคล4วัยด้วยกันนะคะเริ่มต้นเจอกันวันแรกวันนี้รายการสดสดสิงสิงเพราะเป็นวันแรกด้วยและรายการออกอากาศสดแนะนำตัวกันก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนน้องเล็กสุดของบ้านอายุน้อยสุดแนะนำตัวเลยนิธินาราชนิยมนะคะชื่อโอ๊คนี่เป็นข่าวช็อกตั้งแต่หัววันเลยพี่โอ๊คเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เหรอ คิดว่าคุณผู้ชมคงมีวิจารณญาณ เด็กๆตื่นแล้วด้วยน้องเล็กนี่ขอแนะนำตัวเลยครับครับปั้นปานสิทธิ์นะครับอายุกี่ขวบครับอายุ11ครับ11ขวบเดี๋ยวนะคะน้องดาวค่ะเรื่องอายุถามปั้นคนเดียว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 นะโอเคส่วนคนต่อมาสินี่ไงสิจ๊ะดีดีดีเขาเป็นแม่นักเตือนค่ะเป็นพี่คนรองในบ้านหลังนี้นะครับแต่เป็นน้องใหม่ในช่องนี้นะครับผมสวัสดีครับเต้ยธนูไทยเอื้อมอนครับอยู่ด้วยกันเป็นนานครับอยู่ด้วยน้องดาวยาที่เปิดตัวก่อนพี่ลงเฟซลงไอจีมาก่อนพี่เปิดตัวเต้ยก่อนครับว่าเราเป็นแม่ลูกกันถ้าเป็นความรักระหว่างแม่ลูกผมโอเคครับขอบคุณมากน้องดาวแนะนำพอละน้องดาวต่อเลยเนาะเห็นก็คงจะรู้แล้วอะค่ะว่าน้ำตาลพิจักขนาดไม่ใช่ทรงผมละไม้อยู่จะจะบอกว่าไม่ใช่เมื่อกี้เห็นเขาโปรโมทละครอยู่นะคะดาวพิศราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะกับครอบครัวข่าวสามใช่เหรอคะเราเคยเจอกันมาก่อนไปเถอะหมดเวลาแล้วเองแหละพี่ยอมมิตินาศนะคะเป็นพี่สาวคนโตของบ้านเขารู้แล้วไม่ต้องย้ำเอาแล้วฉันก็อยากออกทีวีบ่อยๆบ้างอ่ะฉันสวยด้วยเห็นไหมข่าวมาดูเรื่องของข่าวกันเลยเริ่มต้นประเด็นแรกที่เราจะคุยนะคะวันนี้เราเป็นรายการใหม่เราเป็นรายการคุยกันหลายประเด็นแต่ว่าข่าวสถานการณ์ประจำวันไม่ทิ้งไปดูในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันเสาร์นี้มีประเด็นอะไรเป็นข่าวใหญ่บ้างเริ่มต้นที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยค่ะเป็นพาดหัวตัวไม้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจินยันคสช.คงอำนาจคู่รัฐบาลก็คือเป็นประเด็นที่มีการประชุมเมื่อวานนี้กับทางคสช.นะคะว่าคสช.ทำงานอะไรก็ตามอำนาจจะมีไปควบคู่กับรัฐบาลด้วยนะคะส่วนพาดหัวตัวไม้ฉบับถัดมาไปดูของคมชัดลึกหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันนี้นำเสนอประเด็นเรื่องของหวยนะคะบ่นกันมาเยอะโดยเฉพาะผู้ค้าว่าหวยราคา80บาทลำบากจริงๆต้นทุนก็มา70กว่าบาทแล้วกำไรน้อยแต่ผู้บริโภคคนซื้อเนี่ยค่อนข้างจะดีใจว่าได้ซื้อเนี่ยราคา80ล่าสุด3ทุ่มที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เคาะออกมาว่าหวยเนี่ย80แต่ไม่ควรจะเกิน92บาทด้วยกันนะคะส่วนอีกหนึ่งพาดหัวตัวไม้ Daily News ค่ะเป็นประเด็นที่ฮือฮาเป็น Talk of the Town เมื่อวานตอนเย็นย่ำค่ำพอสมควรกับกรณีเรื่องของอดีตส.ส.พรรคมาตุภูมินะคะคุณปานพึ่งสุจริตมีอาการเครียดสันนิษฐานว่ามาจากโรครุมเร้าหรือไม่ทางลูกนี่บอกว่าเป็นโรควูบแล้วก็โรคชราด้วยอายุ60กว่าแล้วเมื่อวานมีคนเห็นเลยว่าไปกระโดดสะพานแขวนจนกระทั่งเช้าวันนี้ยังไม่เจอร่างของคุณปานพึ่งสุจริตอันนี้เป็นพาดหัวตัวไม้ของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเช้าวันนี้ค่ะค่ะก็ตื่นมาอัปเดตข่าวกันหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเรานะคะส่วนอีกข่าวนึงข่าวนี้เป็นข่าวที่หลายคนบอกเอ๊ะเป็นข่าวที่สำคัญหรือเปล่าจริงๆสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องของภาษาไทยภาษาไทยกับคนไทยเป็นของคู่กันนะคะอันนี้ก็สืบเนื่องจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่คนพูดกันเยอะมากนะคะเรื่องของวิธีการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆใช่การสอนสะกดคำภาษาไทยโดยเฉพาะในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะคะล่าสุดมีความคืบหน้าของข่าวนี้ค่ะโดยราชบัณฑิตยสถานได้ออกมาบอกว่าวิธีการสอนสะกดคำภาษาไทยซึ่งมีวิธีการที่ต่างจากแบบเดิมนะคะโดยใช้เรียงตามตัวอักษรทุกตัวเช่นคำว่าเกก็จะสะกดว่าเอกอเกจริงๆแล้วสมัยก่อนของเราคือเป็นกอเอเกพยัญชนะแล้วค่อยผสมกับสระนะคะราชบัณฑิตบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรใช้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กประถมที่เพิ่งหัดเรียนหรือหัดอ่านภาษาไทยจะอ่านภาษาไทยได้ไม่แจกฉา นแต่เขาก็มีข้ออ้างนะเขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้เด็กๆสามารถวางตำแหน่งของสระพยัญชนะวรรณยุกต์ได้ถูกต้องมันจะเขียนถูกไงแต่เขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับเด็กที่เพิ่งเริ่มหัด
อ่านภาษาไทยอันนี้เหมือนโรงเรียนน้องปันเลยใช่ไหมเล่นภาษาพาทีใช่ไหมพี่ดาวก็มีลูกเล็กๆวิธีอย่างนี้ผมว่าทำให้เด็กจำมากกว่านะพอจำใช่ใช่ไม่ใช่เข้าใจเป็นการจำมันจะง่ายตอนเขียนน้องๆปั้นอ่านยังไงลูกของครูอ๋อของปั้นอ่านนะเช่นคำว่าเกสะกดยังไงครับกอเอเกครับคำว่าแปดสะกดยังไงลูกปอแอดอแปดครับถูกต้องอย่างนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะคะที่ราชบัณฑิตบอกว่าควรจะยึดหลักสูตรการสอนแบบเดิมเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานแล้วก็พิสูจน์แล้วนะคะว่านักเรียนที่ใช้หลักสูตรเดิมเนี้ยอ่านออกเขียนได้อย่างแตกฉานฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมัวแต่ไปเน้นภาษาอื่นนะภาษาไทยนี่แหละเป็นภาษาพ่อแม่เป็นภาษาสำคัญของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆนะจ๊ะจ้ะใช้ถูกวิธีก็ดีนะครับผมเตะบอลเตะบอลโอ้ดีเลยทางด้านของผมบ้างดีกว่านะครับอัปเดตให้หน่อยแล้วกันนะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อวานนะฮะต้องบอกว่าคู่แรกนะครับรอบ5ทุ่มนะครับผมเยอรมันนะครับและฝรั่งเศสนะครับผมปรากฏว่าเยอรมันนี่ได้ประตูตั้งแต่หัววันเลยนำไปก็ 1-0 จนจบหมดเวลานะครับผมก็นาที13นะยิงยันให้หมด 1-0 ได้นะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งเชียร์อะไรที่เชียร์อะไรเยอรมันเชียร์เยอรมันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าว่าต้องเจอกับบราซิลด้วยเพราะว่ารอบตี3ที่ผ่านมานะครับบราซิลก็เอาชนะเมืองเรียกว่าโคลัมเบียนะครับผมได้ 2-1 นะครับผมจากการทำประตู2ประตูรวดเลยแล้วก็มันลุ้นอีกแล้ว10นาทีสุดท้ายนะครับผมจากโคลัมเบียต้องบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เป็นฟุตบอลโลกที่น่าสนใจเพราะมีการทำประตูเกิดขึ้น1ใน4ของประตูทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง15นาทีสุดท้ายทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ช่วงท้ายๆเนาะบีบหัวใจบางคู่ต่อเวลาพิเศษยังไม่มีผลก็ต้องดวลจุดโทษบีบหัวใจแต่อย่างน้อยบราซิลเจ้าภาพยังอยู่เขาคาดกันมากว่าปีนี้เป็นเจ้าภาพจะตกรอบไปถ้าตกรอบเรื่องใหญ่เลยนะอาจจะมีการปิดประเทศทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นยังผ่านแล้วต้องเจอกับเยอรมันด้วยนี่สำคัญบราซิลนะอยู่แล้วนะปั้นเนาะใช่ครับก่อนออกมาปันก็ตื่นขึ้นมาดูเขาไม่ให้ตื่นตีสามครับปันตอนก่อนออกมาเพราะว่าก็ช่วยอัปเดตข่าวบอกว่าวันนี้จะได้มีเรื่องไปคุยกับพี่ๆเขาบอกว่าบราซิลชนะนะเดี๋ยวเราดูคู่คืนนี้ดีกว่าเพราะคืนนี้นะครับคู่แรกเวลา5ทุ่มนะครับอาร์เจนตินาพบเบลเยียมและคู่ที่2นะครับผมเป็นเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับผมจะได้เจอกับเมืองกล้วยนะครับหรือคอสตาริกาเมืองกล้วยแลนด์นะพูดแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะว่าโกทีมชาติคอสตาริกาเนี่ยเขามีการซักซ้อมมาอย่างดีนะมีการเรียกว่าแบบซุ่มซ้อมนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับไปดูเพื่อเป็นการรู้ว่าเออเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยจะทำได้ดีในคืนนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ไม่ได้ซ้อมกับลูกฟุตบอลธรรมดานะครับเป็นการซ้อมกับลูกเทนนิสครับซึ่งเล็กมากสามารถธรรมดาที่ไหนแล้วคนหวดลูกเทนนิสมาให้เนี่ยก็คือพาโบลอันดูจาเขาเป็นยอดนักเทนนิสอันดับต้นๆของโลกเลยนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็มาตีกันมาตีกันอนาคตอาจจะเป็นลูกแบดหรือปิงปองอะไรอย่างนี้นะก็บอกว่าเคยมีกอล์ฟนะมีกอล์ฟให้รับก็มีเหมือนกันเป็นการโชว์ศักยภาพข่มขวัญคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีกอล์ฟให้รับเนี่ยไม่ได้ก็หัวแตกถูกต้องมีสองอย่างสองทางเท่านั้นแต่ว่าอยากจะให้ดูว่ากว่าเขาจะมาถึงระดับโลกนะต้องมีการฝึกซ้อมถูกต้องสำคัญที่สุดสำคัญมากฉะนั้นปั้นถ้าเกิดอยากปั้นโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นทูตครับโอ้ยทูตเจ๋งอ่ะต้องซักซ้อมภาษาต้องซักซ้อมเก่งมากเก่งมากเอาล่ะนี่เป็นช่วงแรกคุยกันคิดเช่นเห็นต่างนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของคนต่างวัย generation ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงนี้พักก่อนค่ะ girl generation